สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับแนวทางการแต่งรถในยุคปัจจุบันนั้นถือว่ามีหลากหลายสไตล์มากนะครับซึ่งนอกจากจะทำให้รถดูสวยงามตามแบบฉบับของตัวเองแล้วยังเป็นการบ่งบอกถึงรสนิยมหรือเสริมภาพลักษณ์ให้แก่เจ้าของได้เป็นอย่างดีและถ้ามองถึงรถปิกอัพจะมีการตกแต่ง2รูปแบบหลักๆคือสไตล์ออฟโรดล้อตัวยกสูงและแนวที่มาแรงคือแต่งซิ่งโหลดเตี้ยนั่นเองต้องบอกว่ากระบะโหลดเตี้ยแต่งซิ่งนั้นได้รับความนิยมกันมานานแล้วนะครับนอกจากการตกแต่งภายนอกให้ได้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นแล้วยังมีการปรับแต่งตัวรถให้ลู่ลมมากขึ้นด้วยการโหลดเตี้ยไปจากสแตนดาร์ดโรงงานซึ่งยังทำให้จุดศูนย์ถ่วงตัวรถต่ำลงอีกด้วยส่งผลต่อการทรงตัวไปโดยปริยายทั้งยังมีการปรับเซตช่วงล่างใหม่ระบบไอเสียรวมถึงการปรับแต่งใต้ฝากระโปรงให้มีความแรงมากขึ้นจากความนิยมของปิกอัพแต่งซิ่งจะเห็นได้ว่ามีการนำมาแต่งทุกตัวถังนะครับส่วนมากเท่าที่เจอก็จะเป็นกระบะแคปแม้แต่กระบะตอนเดียวที่ถูกดัดแปลงเพื่อการใช้งานบรรทุกได้หนักขึ้นก็ยังมีการนำมาแต่งซิ่งสไตล์นี้เช่นกันทางด้านบริษัทค่ายรถต่างๆก็เล็งเห็นถึงความนิยมของการแต่งรถสไตล์นี้มีการแตกรุ่นย่อยที่เหมาะสมต่อการนำไปตกแต่งในรูปแบบของตัวเองถ้าเรามองถึงเจ้าตลาดอย่าง Toyota Revo ก็ได้มีการปรับหน้าตัวเตี้ยให้เหมือนตัวสูงซึ่งถือว่าถูกอกถูกใจลูกค้าเลยทีเดียวครับเพราะคนเล่นรถสไตล์นี้ก็มีการนำไปแปลงหน้าเป็นตัวสูงหรือแปลงหน้าตารุ่นอื่นกันอย่างอิสระทั้งยังงัดไม้เด่นด้วยการจับมือกับ ECU Shop เปิดตัว Revo ที่สามารถติดตั้งกล่อง Ultra Boost เพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์ได้โดยในเครื่องดีเซล 2.8 ลิตรเทอร์โบให้กำลังเพิ่มขึ้นจาก177แรงม้าเป็น204แรงม้าแรงบิดจาก420ถึง450นิวตันเมตรเพิ่มเป็น518นิวตันเมตรซึ่งการเดินเกมของ Toyota ถือว่าสร้างแรงจูงใจในการซื้อรถได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีการทำสื่อโฆษณาที่เจาะลูกค้ากลุ่มนี้โดยตรงมีกิจกรรมโชว์และประกวดการแต่งรถทั้งหมดนี้ทำให้กระแสกระบะแต่งซิ่งมีสีสันและคึกคักอยู่ตลอดเวลาเมื่อมองไปที่รุ่นย่อยของ Isuzu D-Max ตัวเตี้ยถือว่ามีตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับทั้งเครื่องยนต์ดีเซล 1.9 ลิตรและที่สำคัญมีดีเซล 3.0 ลิตรมาให้ด้วยใครชอบความแรงบอกได้เลยว่าโดนใจแน่นอนครับรวมถึงรุ่นพิเศษประจำค่ายอย่าง X Series คาดจะมีการเปิดตัวอย่างแน่นอนอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยให้การแต่งรถนั้นง่ายขึ้นก็คือการแต่งให้เสร็จสรรพตั้งแต่รับรถออกจากศูนย์ซึ่งสามารถปรึกษาเรื่องนี้กับทางเซลล์ได้เลยครับจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้อะไรอะไรก็ง่ายไปหมดครับนอกจากนี้หลายค่ายก็ช่วงชิงตลาดในกลุ่มนี้เช่นกันทางด้านเชฟโรเลตเปิดตัว Colorado RS ที่จะตกแต่งตัวถังภายนอกด้วยสีทูโทนซึ่งเป็นแนวที่ชาวแต่งซิ่งชื่นชอบเลยแหละครับสรุปแล้วการโหลดเตี้ยแต่งซิ่งก็เป็นอีกแนวทางในการแต่งรถของคนไทยส่วนหนึ่งเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับและเพื่อนๆคิดยังไงบ้างคอมเมนต์บอกกันได้ครับ